สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการ Puzzle Tank World War 2 TS Studio วันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็น4ปริศนาบนท้องฟ้าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้1เครื่องบินผีข้ามเวลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีรายงานพบเห็นเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินผีปรากฏอยู่เหนือน่านฟ้าหลายแห่งก่อนที่มันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่เรดาร์ไม่สามารถตรวจจับได้และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือในอีก 30-40 ปีต่อมาได้มีรายงานข่าวจากคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังเดินเลียบชายหาดในแห่งชนบทแห่งหนึ่งจนกระทั่งพวกเขามองเห็นเครื่องบินที่มีลักษณะเก่าแก่ผิดปกติกับยุคเครื่องบินปัจจุบันมากเครื่องบินลำนั้นอยู่บนท้องฟ้าเหมือนเครื่องบินธรรมดาทั่วไปก่อนจู่ๆมันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยต่อหน้าพวกเขาทั้งคู่แน่นอนว่าเรื่องราวของเครื่องบินผีไม่ได้ถูกพบแค่นี้แต่มันยังมีรายงานอีกมากมายเกี่ยวกับการพบเครื่องบินนี้ซึ่งมีคนตั้งสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการเดินทางข้ามเวลาหรืออาจจะเป็นช่วงมิติทับซ้อนกับเวลาอดีตก็ได้ 2. เครื่องบินที่ว่างเปล่าหลังจากที่ทหารกลุ่มหนึ่งบินออกไปทำภารกิจที่อันตรายทั้งหมดได้กลับมาฐานอย่างปลอดภัยยกเว้นเครื่องบินลำหนึ่งที่หายไปตอนที่ไม่ทราบได้เพื่อนทหารจึงรีบกลับออกไปตามหาเครื่องบินดังกล่าวแค่เพียงไม่นานนักทุกคนก็ได้พบกับเครื่องบินที่หายไปกำลังลงจอดที่บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งใกล้กับเส้นขอบฟ้าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือเครื่องบินค่อนข้างเสียหายหนักแต่มันก็ลงจอดได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่เมื่อทุกคนรีบไปช่วยดึงตัวนักบินออกจากคนขับปรากฏว่าไม่มีนักบินอยู่แถมน้ำมันก็หายไปจนเกลี้ยงถังและมีข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินลำนี้อาจจะหลงเข้าไปในอีกมิติหนึ่งจนน้ำมันใกล้หมดและออกมาได้ส่วนนักบินน่าจะหายไปกับมิตินั้นและไม่มีใครพบเขาอีกเลย 3. การหายไปของฝูงบิน19หนึ่งในรายงานที่ลึกลับที่สุดที่เกี่ยวกับการหายของเครื่องบินเกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมค.ศ.1945เป็นเวลา3เดือนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงกลุ่มฝูงบิน19ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝูงบินใหญ่ TBM Avenger ของอเมริกาได้ฝึกร่วมเข้าซ้อมในฟลอริดาหลังจากที่เครื่องบินทั้งหมดค่อยๆบินขึ้นบนท้องฟ้าร้อยโทชานเทเลอร์ผู้นำทีมฝูงบินที่19ได้รายงานผ่านวิทยุว่าเข็มทิศของเขาไม่สามารถทำงานได้และเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ที่ไหนทั้งหมดพยายามหาทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายน้ำมันของพวกเขาก็ได้หมดลงแต่เครื่องบินทั้งหมดก็ยังไม่ได้ถูกพบนักบินทั้ง14คนของฝูงบินที่19ถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตทั้งหมดส่วนสถานการณ์สุดท้ายที่พวกเขาขาดการติดต่อไปก็คือบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้านั่นเอง 4. สงคราม UFO เหนือน่านฟ้าลอสแอนเจลิสเมื่อคือวันที่24กุมภาพันธ์ค.ศ. 1942มีพยานหลายร้อยคนรายงานเข้ามายังกองทัพอากาศลอสแอนเจลิสโดยอ้างว่าพวกเขาเห็นวัตถุประหลาดหลายลำปรากฏอยู่เหนือน่านฟ้าผู้คนเริ่มวิตกและกลัวรอบการโจมตีทางอากาศเพราะมันผ่านจากการโจมตีจากเพิร์ฮาร์เบิลไม่กี่เดือนเองเวลา 3.00 นกองพลทหารปืนใหญ่ใช้ฝั่งที่37เริ่มมีการถ่ายสปอตไลท์ขึ้นบนท้องฟ้าและมีการยิงปืนต่อสู้อากาศยานโจมตีเครื่องบินเรือลับดังกล่าวไปหลายนัดเป็นเวลานานแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและไม่มีประกาศว่าทุกอย่างเรียบร้อยคือไม่มีการประกาศทับว่าทุกอย่างสงบเรียบร้อยอย่างไรจนกระทั่งเช้าต่อมากระสุนปืนใหญ่กว่า 1,400 นัดที่ถูกยิงขึ้นบนท้องฟ้าสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมากมายและมีพลเรือน5คนที่เสียชีวิตจากการยิงปืนขึ้นฟ้าและมันยังเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถชนโรคหัวใจกำเริบและผู้คนก็เสียขวัญไปทั่วแต่ไม่มีร่องรอยของ UFO แม้แต่น้อยจนกระทั่งภายหลังกองทัพออกมาประกาศว่ามันเกิดการแจ้งเตือนภัยที่ผิดพลาดเท่านั้นเองครับก็จบไปแล้วครับกับ
4นะครับเรื่องลึกลับของน่านฟ้าครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับถ้าใครชอบหรือถูกใจครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ